رمضان تجلى وابتسم สวัสดีครับผมฤชัยเจริญทรัพย์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนะครับในโอกาสเดือนรอมฎอนประจำปีฮิจเราะห์ศักราช1441ในปีนี้นะครับผมนำเรียนกับพี่น้องชาวตรังที่นับถือศาสนาอิสลามที่เคารพทุกท่านนะครับว่าเนื่องในโอกาสเดือนรอมฎอนอันประเสริฐของพี่น้องได้เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่งในปีนี้ซึ่งตรงกับปีฮิจเราะห์1441กระผมขอส่งความปรารถนาดีมายังพี่น้องทุกท่านเดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่มีความสำคัญอย่างยิ่งของพี่น้องที่นับถือศาสนาอิสลามเป็นเดือนอันประเสริฐที่จะได้ประกอบศาสนกิจด้วยจิตใจเอาแน่วแน่มั่นคงซึ่งมีความสำคัญยิ่งในอิสลามด้วยการงดเว้นการบริโภคอาหารการดื่มเครื่องดื่มทุกชนิดตั้งแต่รุ่งสางจนตะวันลับขอบฟ้ารวมทั้งการละเว้นการกระทำที่จะสร้างความเสียหายต่อตนเองและสังคมการถือศีลอดเป็นการฝึกความอดทนอดกลั้นอันจะนำไปสู่ความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจผู้ปฏิบัติได้รับทราบถึงสภาพที่แท้จริงของผู้อัตคัดขัดสนทำให้มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นเป็นการขัดเกลาจิตใจให้บริสุทธิ์อย่างแท้จริงอย่างไรก็ตามเดือนรอมฎอนปีนี้กำลังอยู่ในช่วงสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา2019ซึ่งพี่น้องมุสลิมต้องปฏิบัติศาสนกิจการถือศีลอดและการกระทำกิจกรรมต่างๆจึงขอให้พี่น้องปฏิบัติศาสนกิจตามประกาศของจุฬาราชมนตรีเรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ว่าด้วยการปฏิบัติศาสนกิจในเดือนรอมฎอนประจำปีฮิจเราะห์ศักราช1441อย่างเคร่งครัดในโอกาสนี้ผมขออำนวยพรให้พี่น้องชาวตรังที่นับถือศาสนาอิสลามทุกท่านสามารถบำเพ็ญตนถือศีลอดได้บรรลุผลสำเร็จตามเจตนารมณ์ทุกประการขอให้ผลการกระทำบำเพ็ญตนส่งเสริมให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญและสำฤทธิ์ผลในอันสิ่งอันพึงปรารถนาโดยทั่วกันรอมฎอนจะเปลี่ยนให้คนทุกคนที่สับสนชีวิตไม่มีเป้าหมายท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการวิทยุรอมฎอนโดยสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตรังค่ะรอมฎอนเปลี่ยนให้คนทุกคนที่สับสนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิตะอาลาวะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติสุขจงประสบแด่ท่านผู้ฟังที่เคารพรับทุกท่านขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการวิทยุรอมฎอนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังในระบบ FM 91.25 เมกะเฮิรตซ์และก็สามารถรับฟังทั่วโลกได้ทาง www.trangradio.net รายการวิทยุรอมฎอนเราพบกันในช่วงเวลาพิเศษในการถือศีลอดของพี่น้องมุสลิมในช่วงเดือนรอมฎอนเช่นนี้นะครับปีนี้เราอยู่ในปีฮิจเราะห์ศักราช1441นะครับเรามาร่วมสร้างบรรยากาศกันในช่วงเย็นๆก่อนที่พี่น้องจะได้ละศีลอดกันในเวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าหรือว่าเข้าสู่เวลาละหมาดมักริบนั่นเองก็จะอยู่กันไปจนถึงตรงนั้นนะครับวันนี้ท่านผู้ฟังที่เคารพครับเราก็มาพบกันนะเราถือศีลอดกันมาได้ 4-5 วันแล้วนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับเชื่อว่าพี่น้องทุกท่านต่างก็ได้รักษานะครับความสำคัญบทบัญญัติของหลักคำสอนในเรื่องของการถือศีลอดกันอย่างเคร่งครัดนั่นเอง
ในรายการวิทยุรอมฎอนเนี่ยนะครับอย่างที่ได้พบมากันเป็นประจำนะครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับเรานั้นได้มีนักวิชาการนะทางศาสนาได้มาร่วมพูดคุยกันเป็นประจำนะครับและเช่นเคยครับวันนี้นะครับเราก็ได้รับเกียรติจากนักวิชาการอีกท่านหนึ่งนะครับซึ่งขณะนี้อยู่ในสายกับผมแล้วนะครับท่านเป็นกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตรังนะครับแล้วก็เป็นอิหม่ามมัสยิดพรงจระเข้ด้วยนะครับท่านหวันหยับเซนฤทธิ์อัสสลามุอะลัยกุมครับท่านหวันหยับครับผมครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิตะอาลาวะบะเราะกาตุครับท่านหวันหยับครับขอบวะอะลัยกุมอัสสลามุอะเราะห์มะตุลลอฮิวะเราะกาตุขอบคุณมากนะครับที่ได้ให้เกียรติกับทางรายการนะครับท่านหวันหยับได้ยินปกตินะครับได้ยินเสียงผมนะได้ยินชัดเจนครับครับผมครับผมท่านครับในขณะนี้เนี่ยอย่างที่เราทราบกันอยู่ว่าเรากำลังอยู่ในเดือนรอมฎอนที่ค่อนข้างที่จะผิดแปลกแตกต่างไปจากเดือนปีก่อนๆ นั่นก็คือในปีนี้นะครับเราได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนานะครับนะหรือว่าโควิด19กันทั่วโลกว่าอย่างนั้นนะครับทีนี้ในส่วนของประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับโดยมีท่านจุฬาราชมนตรีเนี่ยซึ่งเป็นผู้นำสูงสุดในด้านศาสนาอิสลามนะฮะได้มีประกาศออกมาในเรื่องของการปฏิบัตินะต่างๆที่มันนะเปลี่ยนแปลงไปบ้างเนี่ยนะครับทีนี้ในส่วนตรงนี้เนี่ยผมอยากที่จะได้เรียนถามนาท่านหวันหยับว่าในส่วนของการปฏิบัติตามผู้นำเนี่ยนะครับมีความสำคัญมากน้อยขนาดไหนอย่างไรแล้วก็มีหลักในหลักบทบัญญัติในคัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยนะครับหรือว่าหะดีษของท่านศาสดาศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมาสนับสนุนเรื่องของการปฏิบัติตามหรือไม่อย่างไรครับอยากที่จะให้ท่านหวันหยับได้พูดคุยกับท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านในเรื่องนี้กันสักนิดหนึ่งก่อนครับท่านหวันหยับครับเชิญครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนวะลาฮอลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮินะลีนะดีนครับขอความสันติสุขให้กับผู้ซึ่งที่กำลังฟังหรือรับชมในรายการของเรานะครับครับก่อนอื่นขอขอบคุณพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะซึ่งอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงประทานรอห์มัตความเมตตาของพระองค์ให้กับเรานะทั้งหมดนะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราได้ใช้ชีวิตมาจนกระทั่งจากรอมฎอนหนึ่งถึงอีกรอมฎอนหนึ่งนับว่าเป็นเนมัตอันยิ่งใหญ่นะที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับพวกเรานะครับนะในปีนี้นะเราก็ได้เจอกับนะเดือนรอมฎอนอันมุบารักนะรอมฎอนซึ่งมีเกียรติแต่พร้อมๆกันนั้นนะพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้นะทรงโรคระบาดมานะครับในช่วงของปีในเดือนรอมฎอนปีนี้นะซึ่งเป็นการทดสอบจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะให้กับพวกเราทั่วโลกนะครับแล้วก็มีบางคนนะหลายๆทัศนะด้วยกันนะซึ่งมีความแตกต่างในการที่เราจะทำอิบาดัตภักดีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในช่วงเดือนรอมฎอนนะซึ่งที่มีโรคระบาดกำลังระบาดอยู่ทั่วโลกณตอนนี้นะครับหรือโควิด19กำลังระบาดอยู่นะครับแล้วก็มันมีหลายๆทัศนะด้วยกันแต่ที่สำคัญนะครับก็คือการที่เรานั้นได้มีการตามผู้นำเป็นการที่ดีที่สุดนะครับเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงบอกเราในอัลกุรอานบอกว่าอติอุลลอฮ์วะอติอุรอซูลวะอุลินอัมริมินกุมนะก็คือให้เรามีการต่ออัตต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะมีการภักดีนะต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะมีการต่ออัตกับรอซูลของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาภักดีต่อนะหรือตามกับนะรอซูลของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและหลังจากนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงสั่งกับเรานะครับนะถึงเรื่องวะอุลินอัมรินิงกุมนะผู้ปกครองของเรานะครับผู้ปกครองสูงสุดนะไม่ว่าเราจะอยู่ในหมู่บ้านก็คือนะอิหม่ามนะถ้าหากว่าเราอยู่ในจังหวัดของเราก็คือประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดแต่ละจังหวัดหรือนะอยู่ในประเทศไทยเราก็จำเป็นจะต้องนะต่ออัตหรือมีการนะพักดีหรือตามในสิ่งซึ่งที่ผู้นำของสูงสุดของเราก็คือท่านจุฬารัฐมนตรีนะได้ประกาศออกมา
นะนี่ก็คือการที่เราได้กระทำอย่างนี้ก็คือกระทำตามในสิ่งซึ่งจะเป็นคำตัดสินมาจากผู้นำนะนี่ก็คือการที่เรามีการต่ออัดต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเช่นกันแล้วก็เราเป็นผู้ซึ่งที่ต่ออัดกับนะท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วเช่นกันนะนี่เป็นการทดสอบนะหัวใจของเราในการทักบีต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลานะเมื่อในลักษณะซึ่งที่นะไม่มีเหตุการณ์ในเรื่องของนะโรคโควิด19มานะหรือโรคระบาดมานะจำนวนเท่าไหร่มุสลิมนะซึ่งที่เขาได้ไปนะทำการพักดีต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลามีการละหมาดญะมาอะห์ในมัสยิดนะครับมีการละหมาดญุมอะฮ์แต่นะตรงกันข้ามเมื่อนะอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ส่งนะการทดสอบมามีกี่คนอีกซึ่งที่สามารถที่จะปฏิบัติตามนะผู้นำของเขาซึ่งที่ประกาศออกมาเป็นหลักฐานชัดเจนนะไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยแค่นั้นนะต่างประเทศทั้งหมดนะกับอุลามะซึ่งที่ฟัตวาออกมานะไม่ว่าจะเป็นนะทางตะวันออกกลางนะซาอุดิอาระเบียนะไม่ว่าจะเป็นอียิปต์นะไม่ว่าจะเป็นสถานที่สถาบันศาสนานะที่นะกว้างขวางหรือที่สูงส่งทั้งหมดนะครับนะเขาได้ฟัตวาออกมาเหมือนกันว่านะในช่วงซึ่งที่โควิดนะกำลังระบาดอยู่หรือมีโรคระบาดอยู่นั้นนะเราจำเป็นจะต้องตามผู้นำของแต่ละประเทศนะซึ่งที่เขามีบัญญัติออกมาเขามีคำสั่งออกมาเราก็จำเป็นจะต้องปฏิบัติตามนะครับนะบางคนก็บอกว่านะมีคนมาถามผมว่าเราจะกลัวอัลลอฮ์หรือจะเราจะกลัวโควิดล่ะนะกลัวอัลลอฮ์ก็คือหมายถึงว่าต้องไปมัสยิดนะนั่นก็คือเขาถามมานะครับต้องไปมัสยิดนะต้องละหมาดญะมาอะห์ต้องนะอะไรมีการละหมาดตะเราะฮ์ที่มัสยิดนะครับนะมีการละหมาดตะฮัจญุดที่มัสยิดนะแล้วถ้าหากว่าความหมายของคนที่ถามก็คือถามว่ากลัวอัลลอฮ์หรือกลัวโควิดการกลัวโควิดก็คือไม่ยอมไปมัสยิดไม่ใช่นะครับนะไม่ใช่การที่เราไม่ไปการที่เราไปมัสยิดในช่วงซึ่งที่เป็นเวลาปกตินั้นก็เป็นการเกรงกลัวเป็นการต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับแล้วก็ในช่วงซึ่งที่มีโรคระบาดนะมีโควิดขึ้นมานะครับการที่เราไม่ไปมัสยิดนั่นก็คือการที่เราเกรงกลัวกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเช่นกันนะครับไม่ใช่เรากลัวโควิดไม่ใช่แต่เป็นการกลัวกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นการสนองตอบนะพระบัญชาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะเพราะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะไม่ได้บอกแค่อะติอุลลอฮ์วะอะติอุรอซูลแต่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ย้ำให้กับเราถึงให้เรามีการต่ออัตต่อผู้นำของเรานะครับจำท่านสุนีนะครับครับท่านวันหยับครับผมนั่งฟังท่านเนี่ยนะครับผมไม่ขัดจังหวะท่านเลยนะครับเนื่องจากว่าผมฟังท่านแล้วเนี่ยนะครับข้อมูลเนี่ยแน่นแล้วก็ชัดเจนมากนะครับมีทั้งเหตุทั้งผลผมได้ฟังท่านวันนี้เนี่ยนะครับในเรื่องของการปฏิบัติตามผู้นำเนี่ยคือถ้าผมจะตีความหมายที่ท่านบัญญัติพูดเนี่ยนะครับก็คือการต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการพักดีต่ออัลเลาะห์และก็ท่านศาสดาและก็ผู้นำของเราในขณะเดียวกันถ้าเราย้อนขึ้นไปเนี่ยการที่เราปฏิบัติตามผู้นำของเราเนี่ยนะครับซึ่งมีอยู่อย่างเป็นทางการเนี่ยนะครับเท่ากับการต่ออัลต่อท่านศาสดาและก็เป็นการต่ออัลต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะอย่างนั้นถูกต้องใช่ไหมครับท่านนันยาฮะครับผมครับผมครับท่านครับทีนี้เอาละชัดเจนแล้วนะครับในเรื่องของการปฏิบัติตามผู้นำแล้วก็สิ่งเหล่านี้จะไปสอดคล้องกับการประกาศของทางรัฐบาลด้วยเช่นเดียวกันสมมติท่านบัญญัติครับสมมติว่าจะมีคนหนึ่งไม่ได้ปฏิบัติตามผู้นำเนี่ยอย่างนี้เนี่ยมันจะมีผลอย่างไรบ้างในแง่ของความศรัทธาในหลักคำสอนของศาสนาอิสลามเนี่ยอยากที่จะให้ท่านได้บอกถึงความคือความเสียหายที่เกิดขึ้นที่ไม่ได้ตามผู้นำสักนิดหนึ่งอีกสักนิดหนึ่งท่านนะครับผมครับนะเมื่อมีการประกาศนะจากผู้นำของเราหรือว่าจากท่านจุฬารัฐมนตรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เป็นสิ่งจำเป็นนะครับที่เราหรือว่ายิบก็ได้นะครับ uh-huh. เป็นสิ่งจำเป็นที่เราจะต้องปฏิบัติตามนะครับนะ uh-huh. เมื่อเราไม่ได้ปฏิบัติตามเขาจึงเขาประกาศบอกว่านะงดในการที่จะไปละหมาดญะมาอะห์ที่มัสยิดนะครับลดในการไปละหมาดตะเราะฮ์รวมกันหรือรวมกลุ่มกันนะไม่ว่าจะเป็นนะรวมกลุ่มกันนะอธิบายหรือบรรยายในเรื่องศาสนาเหมือนกับกลุ่มดาวะห์ที่ทำกันนะครับนะทั้งหมดนั้นเข้าในเอกของการในแง่ของการซึ่งที่นะเขานั้นไม่ต่ออัดกับอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลานะไม่ต่ออัดกับรอซูลของพระองค์และไม่ต่ออัดกับนะอุลินอัมริมิงกุมหรือว่านะเป็นผู้ซึ่งที่ไม่ต่ออัดกับผู้นำของเขา
เรียกว่าซึ่งอันนี้เป็นสิ่งซึ่งที่นำอันตรายมาสู่ตัวของตัวเองหรือเป็นบาปนะเป็นบาปใหญ่ด้วยในการที่เราไม่แก้ไม่ได้ต่ออันนะกับผู้นำของเราเท่ากับเป็นการดื้อรั้นด้วยถูกต้องได้ไหมได้ไหมอย่างนั้นท่านครับผมเป็นการดื้อรั้นและในลักษณะการทำอิบาดะห์ของเราในลักษณะนี้นะครับมันไม่ได้เข้าข่ายในการทำอิบาดะห์ในการภักดีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอห้ามเราจากการอัดอั้นไอเราในการที่จะไม่ไปมัสยิดใช่ไหมนะอัดอั้นไอเราในการรวมกลุ่มต่างๆนะครับแต่เมื่อเราทำไปนั้นมันเกิดจากความต่อต้านซึ่งที่มันอยู่ในหัวใจของเรา อยู่ในตัวของเรานะหรือว่าอาจจะเรียกเป็นภาษาแบบว่าเป็นนับสูนะนับสูโลวันนะนับสูซึ่งที่ไม่ดีนะนับสูซึ่งที่ไม่ดีนะที่มันปรากฏขึ้นมาในหัวใจของเราหรือในตัวของเราฉะนั้นการทำอิบาดะห์โดยที่เราฝืนกับคำสั่งของนะหัวหน้าหรือของนะผู้นำนั้นนะเท่ากับเราทำอิบาดะห์จริงแต่การอิบาดะห์ของเราตามกับนับสูของเราเองโอ้ชัดเจนมากนะครับก็คือตามนับสูก็คือตามอารมณ์ชอบของเราเนี่ยนะครับไม่ได้ดูหลักการไม่ได้ดูหลักเกณฑ์อะไรต่างๆแหมชัดเจนมากเลยนะครับท่านวันหยับครับท่านพี่น้องท่านผู้ฟังที่เคารพครับนี่ก็คือในเรื่องของการตามผู้นำนะซึ่งมีความชัดเจนมากท่านวันหยับครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับผมอยากที่จะให้ท่านรบกวนท่านวันหยับนิดนึงว่าคือในการถือเส้นอดของเราเนี่ยมีพี่น้องที่หลายคนนะซึ่งที่เขาอาจจะไม่ได้ศึกษานะครับอันนี้เราไม่ได้พูดถึงว่าก็จะเป็นมุสลิมหรือไม่ก็ตามเลยนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าคือเขาอาจจะเข้าใจว่าการถือศีลอดเนี่ยทุกคนจะต้องปฏิบัตินะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยแน่นอนแหละบทบัญญัติของอัลลอฮฺสุบฮานาตาลาเนี่ยที่พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานาตาลาบอกเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานว่าทุกคนต้องปฏิบัติเนี่ยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันยังมีผู้ที่ได้รับการยกเว้นบ้างไหมครับว่าคืออยู่ในสถานะอะไรยังไงที่จะไม่ต้องถือศีลอดหรือว่าจะต้องไปชดเชยวันอื่นหรือนะครับไม่ต้องถือศีลอดเลยสามารถที่จะหาอย่างอื่นเนี่ยมาทดแทนได้บ้างอย่างนี้หลักการของศาสนาเนี่ยมีอย่างนี้ไหมฮะท่านบัญญัติครับครับในเรื่องของนะการถือศีลอดนะครับนะมันก็เป็นนะหลักการหนึ่งหรือรูปหนึ่งของอิสลามนะบุญญาอิสลามอัลลอฮ์ข้อมูลอัลชาดุลลาอิลาอิบัลลอฮ์วะอัลมุฮัมมัดอัลรอซูลุลลอฮ์วะอิคามิสซาลาห์วะอิตาอิซซะกาวะฮัจญ์ไบติวะซอมีรอมฎอนนะการถือบวชในเดือนรอมฎอนหรือการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนนะการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนนั้นการถือศีลอดนั้นในหลักการของอิสลามแล้วนะถึงแม้ว่าก่อนนายุคของท่านศาสดาศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในอุมัตก่อนๆก็มีการถือศีลอดนะกะมากูติบะอะลัลลซีนะมินกอบลิกุมละอัลลากุมตัตตะกูนนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานบอกว่านะเหมือนกับซึ่งที่พระองค์ได้เคยบัญญัติให้กับนะอุมัตหรือประชาชาติในยุคก่อนๆมาแล้วนะครับนะซึ่งในยุคก่อนๆนั้นนะการถือศีลอดของพวกเขาก็คือการไม่ได้อยู่ในเดือนรอมฎอนนะแต่เป็นการบังคับภาคบังคับก็คือให้ถือศีลอดนะในแต่ละเดือนนั้น3วันนะครับครับผมนะเดือนละ3วัน3วันนะนั่นคือการถือศีลอดของนะอุมัตในยุคก่อนๆแต่ในยุคของเรานะในยุคของท่านศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้ลงทดดูในเดือนรอมฎอนลงมานะครับนะแล้วก็นะในเรื่องศาสนานะครับนะทุกๆอย่างในเรื่องศาสนามีการผ่อนผันให้ทั้งหมดเลยมีการปลดปลนว่าอย่างนั้นอ่าฮะครับครับผมเชิญนะนะเมื่อมีการอุโซดเมื่อมีการมีเอทให้ปกติขึ้นมานะครับนะมีการอุโซดขึ้นมานะครับในตัวของแต่ละคนหรือมีข้อยกเว้นขึ้นมานะเหมือนกับที่อันกล่าวว่าอิลลาอุสอาฮานะนะก็คือนะเว้นไว้แต่สิ่งซึ่งที่เราปฏิบัติได้ดังนั้นในเดือนรอมฎอนการถือศีลอดนะการที่เราจะต้องอาบอ้ามห้ามตัวของเราเองจากการกินการดื่มนะการอยู่ร่วมกับหรือการร่วมหลับนอนกับภรรยาของตัวเองหรือนะอีกหลายอย่างนะครับนะซึ่งนี่บางคนเขาก็ไม่สามารถที่จะปฏิบัติได้นะครับเนื่องด้วยสาเหตุอุซรของเขานะอุซรในภาษาไทยแปลว่าอะไรนะครับอาจารย์ก็มีข้อจำกัดมีข้อยกเว้นนะใช่มีข้อยกเว้นหรือมีอุซรในตัวของเขานะครับนะเช่นอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาบอกในอัลกุรอานนะจากผู้ซึ่งที่ไม่สามารถที่จะนะถือศีลอดได้จากบุคคลซึ่งที่เขากำลังเดินทางนะซาฟารินเ
นะโอมาริดอนหรือเป็นผู้ซึ่งที่นะเป็นมาริดนะครับในกลุ่มจำพวกซึ่งที่นะอนุโลมนะอนุโลมในการนะเรื่องกองการถือศีลอดนะครับนะมุสาเฟตนะเพราะอัสฟัตนะมินันอาซาบมีอะดีษของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกไว้นะอัสฟัตนั่นก็คือมินันอาซาบนะสภาพการเดินทางนั้นเป็นส่วนหนึ่งจากอาซาบของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับฉะนั้นนะเมื่อเดินทางมันก็จะมีการเมื่อยล้ามันมีการอ่อนเพลียมันมีอะไรหลายๆอย่างแล้วก็นะในการที่จะหาในสิ่งซึ่งที่เอามาละสินอดมันก็เป็นการยากลำบากนะเลยเป็นที่อนุมัติหรืออนุญาตให้ไม่ถือสินอดได้แต่ในลักษณะนี้ก็คือนะการถือศีลอดนะการเดินทางของเขานั้นจะต้องจำเป็นจะต้องเดินทางในซึ่งที่มีการต่ออาบต่อรสุนทรมาตาลานะแล้วก็ถ้าหากว่านะเช่นในการเช่นไปตามฮัทนะเช่นซิลาตุรอฮ์มีนะซิลาตุรอฮีนนะมีการเชื่อมกับเครือญาตินะหรืออาจจะเป็นการเดินทางซึ่งที่นะอิยาซะนะการเดินทางซึ่งที่นะมันเป็นอนุมัติหรืออนุญาตให้เดินทางเช่นการค้าขายนะครับการค้าขายนะเขาก็สามารถที่จะเป็นบุคคลให้กับเขาในการที่ไม่ต้องถือศีลอดแต่ถ้าว่าเป็นการเดินทางซึ่งที่ไปทำความชั่วกับคำสั่งของอัลลอฮฺตาลานะเป็นความชั่วต่างๆไปลักขโมยเขาอะไรเขาอะไรอย่างเงี้ยนะนั้นไม่เป็นบุคคลให้กับเขาที่ให้เขานั้นนะไม่อนุญาตให้กับเขาในการที่จะนะเขาไม่ต้องถือศีลอดนะครับแล้วก็ในเรื่องของคนที่นะป่วยนะครับมันก็มีหลายๆกรณีนะคนป่วยซึ่งที่เขานั้นนะสามารถที่จะคือป่วยในลักษณะที่เดินรอมฎอนถึงมาเขาก็ป่วยขึ้นมาหลังจากเดินรอมฎอนแล้วก็อาจจะหามีโอกาสที่หายได้นะหรือบางคนก็ป่วยนะป่วยมาตั้งแต่เนิ่นนานแล้วนะไม่สามารถที่จะนะถือศีลอดได้มานานแล้วแล้วก็ไม่มีความหวังที่จะนะถือศีลอดในภายภาคหน้าก็คือหลังจากถึงที่หมดเดือนรอมฎอนไปแล้วเขาไม่สามารถที่จะนะถือศีลอดได้นะแล้วก็เข้าไปอยู่ในข่ายของนะของผู้ของคนเจ็บนะครับหรือมาริดนะคนกลุ่มป่วยนะก็คือนะคนที่มีอายุมากนะครับอายุมากนะเป็นคนซึ่งที่ไม่สามารถที่จะถือศีลอดได้นะหรืออาจจะเข้าไปในนะของบุคคลซึ่งที่กำลังมีครรภ์อยู่ถ้าเกิดมีการถือศีลอดขึ้นมาจะทำให้เกิดอันตรายแก่เด็กซึ่งที่อยู่ในครรภ์นะครับนะหรืออาจจะเป็นนะผู้หญิงซึ่งที่เขานั้นนะคลอดบุตรนะลูกน้อยของเขาตารกของเขากำลังนะเขากำลังให้น้ำนมกับลูกของเขาอยู่นี่ก็คือเข้าในข่ายของบุคคลซึ่งที่นะมารีดเหมือนกันนะบุคคลซึ่งที่มีโรคเหมือนกันนะครับแต่ก็คือทำให้สภาพร่างกายของเขาอ่อนแอจนไม่สามารถที่จะถือศีลอดได้นะจำนวนพวกตัวนี้ก็คือสามารถที่จะเป็นลูกโซ่นะเป็นที่อนุมัติให้นะไม่ต้องถือศีลอดในเดือนรอมฎอนได้นะครับโอ้เอาละครับท่านหวันหยับเซนเดชครับวันนี้เนี่ยนะครับทางรายการรบกวนท่านนะฮะต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับที่ให้เกียรติมาพบกับพี่น้องนะที่กำลังรับฟังรายการวิทยุรอมฎอนกันอยู่ในขณะนี้นะครับท่านบัญญัติครับอินชาอัลลอฮ์ในโอกาสหน้าเนี่ยนะครับผมคงต้องรบกวนนะท่านมาพบกับพี่น้องอีกนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเดือนรอมฎอนนี่เรายังอยู่กันอีกหลายวันแล้วก็ทางรายการเนี่ยจำเป็นจะต้องมีสาระวิชาการสำคัญอย่างนี้นะครับมาพูดคุยกันในรายการต่อไปนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องขอขอบคุณท่านวันหยับเสียงฤทธิ์ไว้ณโอกาสนี้เป็นอย่างสูงครับอัสสลามุอะลัยกุมครับท่านครับยินดีครับวะอะลัยกุมอัสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮิตะอาลาวะบะเราะกาตุครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับนั่นก็คือนะครับท่านวันหยับเสียงฤทธิ์กรรมการอิสลามประจำจังหวัดตรังนะครับซึ่งเป็นนักวิชาการทางศาสนานะครับเรียนจบวิชาการมาจากต่างประเทศนะครับก็พูดได้อย่างชัดเจนมากนะครับในเรื่องของการปฏิบัติตามผู้นำซึ่งอาจจะมีบางท่านกังขาอยู่ในเรื่องของการปฏิบัติศาสนกิจเอาละเราเข้าใจนะครับว่าในแต่ละปีเนี่ยเราอาจจะคุ้นเคยกับการไปละหมาดทาราวีห์ที่มัสยิดเราไปเลี้ยงอาหารกันที่มัสยิดนะครับแต่ว่าอยู่ๆในปีนี้เนี่ยนะครับเราจำเป็นจะต้องงดในกิจกรรมเหล่านั้นแล้วก็มาทำกันที่บ้านแทนนะครับซึ่งผมได้ฟังจากท่านบัญญัติเมื่อกี้ด้วยเช่นเดียวกันว่าการที่เราปฏิบัติตามผู้นำนะครับในการที่เราจะไม่ไปทำในสิ่งเหล่านั้นเนี่ยก็คือเป็นการต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นท่าน
ผู้ฟังพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับกิจกรรมที่เราเคยชินที่เราทำกันมาทุกๆปีเนี่ยแม้ว่าปีนี้เนี่ยเราจะห่างหายกันไปแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นพระผู้เป็นเจ้าทรงรู้ดีนะครับพระผู้เป็นเจ้านะผู้ทรงตอบแทนเรานะครับแม้ว่าหัวใจของเรามีความรู้สึกว่ายังผูกพันอยู่ที่จะกระทำแต่ว่าถ้าเผื่อว่าเราได้ไปทำมันเข้าในบรรยากาศอย่างนี้เนี่ยนะครับหรือว่าในสถานการณ์เช่นนี้เนี่ยอันที่จริงแล้วเนี่ยนะครับก็คือเราก็จะกลายเป็นผู้ที่ดื้อรั้นเป็นผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามนะผู้นำของเราอันนี้ชัดเจนมากดังนั้นถ้าเราดูกันอย่างนี้เนี่ยนะครับการจัดระเบียบอะไรต่างๆเนี่ยเพียงแค่เราปฏิบัติตามผู้นำของเรานะทุกอย่างก็จบนะคำถามอะไรต่างๆนะที่มีเกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับเราก็ไม่ต้องถามกันคำว่าไม่ต้องถามกันเนี่ยความหมายของผมก็คือว่าเมื่อเราปฏิบัติตามผู้นำทุกคนปฏิบัติตามผู้นำมันก็ย่อมเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับทุกคนปฏิบัติตามหลักนะที่ผู้นำได้ประกาศออกมาเนี่ยทุกอย่างก็จบแน่นอนทีเดียวว่าการปฏิบัติตามผู้นำเนี่ยนะครับนะเราได้รับการรอดอเราได้รับความยินดีจากพระผู้เป็นเจ้านะครับแต่ทีนี้ในสถานการณ์แต่ละสถานการณ์เนี่ยเราดูว่าเราตามผู้นำเนี่ยเราตามในเรื่องใดนะครับถ้ายามปกติคงไม่มีผู้นำนะที่จะมาประกาศอย่างนี้เพราะว่าไม่มีหลักการรองรับนะไม่ได้มีองค์การในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานที่จะให้กระทำเช่นนั้นได้ไม่มีอุสวะไม่มีแบบอย่างของท่านศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่จะให้ไปทำอย่างนั้นได้แต่นี่ก็คือบรรยากาศที่มีข้อจำกัดนะครับหลายท่านนะได้สอบถามกันเข้ามาถึงเรื่องผลบุญต่างๆนะจากความเคยชินนะที่เราปฏิบัติกันอย่างนะปกตินิสัยเนี่ยนะว่ากันอย่างนั้นครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับเมื่อได้ฟังนักวิชาการนะได้พูดให้ได้บอกกับท่านผู้ฟังอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับเราทุกคนก็จะได้เกิดความสบายใจนะครับว่าสิ่งที่เราได้ขาดหายไปนั้นนะครับอันที่จริงแล้วเนี่ยพระผู้เป็นเจ้านั้นทรงตอบแทนเราในฐานะที่เราเป็นผู้ที่มีการตออะมีการภักดีต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นก็คือความนะสบายใจนะของพวกเราที่ได้ฟังจากท่านบัญญัติสินฤทธิ์นะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับในเรื่องของผู้ที่ได้รับการยกเว้นนะต่างๆจากบทบัญญัติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะว่ามีใครบ้างเหตุผลเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ก็คือสาระสำคัญที่ได้พูดคุยกับท่านผู้ฟังกันในวันนี้นะครับครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับนะสำหรับเนื้อหาสาระทางวิชาการอื่นๆนะที่ผมจะได้นำมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังก็ยังพอมีที่จะได้คุยกันนะแต่ว่าคงจะเอาไว้ในนะช่วงหลังๆช่วงท้ายๆของเดือนรอมฎอนไปสักนิดหนึ่งนะในช่วงแรกๆนะครับของเดือนรอมฎอนปีนี้เนี่ยผมก็จะได้พยายามที่จะเชิญนะนักวิชาการนะที่เขามีความรู้ความเข้าใจมาพูดคุยมาบอกเล่ากับท่านผู้ฟังนะเพื่อให้ท่านผู้ฟังได้ฟังจากหลายๆท่านนะด้วยบทและก็หลักการเหมือนๆกันนะครับมันก็จะยิ่งให้เรียกยิ่งเพิ่มความมั่นใจให้กับเรานะครับมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะฮะเมื่อเรามีความมั่นใจมากขึ้นนะครับการปฏิบัติศาสนกิจอะไรต่างๆนะครับเราก็มีความสุขกับการปฏิบัติสิ่งนั้นนะฮะเราไม่ได้ทำไปพรางแล้วก็มีความรู้สึกว่าเอ๊มั่นใจไหมถูกต้องไหมใช่ไหมอะไรอย่างงี้นะฮะเราไม่ได้เกิดคำถามอะไรใดๆขึ้นมาเลยเรามีแต่ความมั่นใจในการปฏิบัตินะครับครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับรายการวิทยุรอมฎอนในวันนี้นะครับนิดนึงวันนี้เราละสินอดกันที่เวลา 18:31 นาทีนะครับอินชาอัลเลาะห์ในขณะนี้ใกล้เวลาที่จะถึงเวลาละสินอดกันแล้วนะครับขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงประสบแต่สิ่งที่ดีงามตลอดไปนะครับอินชาอัลเลาะห์ลากันไปก่อนกลับมาพบกันใหม่ในวันต่อไปครับสำหรับวันนี้วะบิลาฮิตอฟิกวะนิดียะฮ์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์الله أكبر الله
อัลลอฮุอักบารอัลลอฮุอักบารอัชฮะดูอัลลأشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة